ทุกวันนี้นะครับเกมเป็นเครื่องมือหลักในการเรียนแพทย์เครื่องมือของแพทย์สมัยนี้ครับผมสามารถจะซิมูเลชันการผ่าตัดพวกนี้ด้วยเกมนี้มันกลายเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งและแนวโน้มของโลกเนี่ยการศึกษาทั้งหมดเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ในเกมเรียบร้อยแล้วคือบริษัทเกมที่อยู่ในไทยเพิ่มขึ้นมากๆๆๆครับผมไม่มีใครทำเกมแล้วตกงานครับผมเพราะว่าอุตสาหกรรมเกมตอนนี้เราต้องการคนมากๆเลยทีเดียวครับผมหลักๆเราเริ่มต้นเนี่ยอาจจะเริ่มต้นจากใครสักคนในออฟฟิศหรืออาจจะเป็นลูกค้าก็ได้อยากทำเกมแบบนี้ไงแต่ใครคนนั้นได้มีทักษะในการออกแบบเกมเขาก็จะเริ่มดีไซน์เกมแต่เขาไม่มีทักษะนั้นก็จะไปหาดีไซเนอร์กติกาการเล่นแล้วก็ลองหาโปรแกรมเมอร์มาทดลองคอนเซปต์นั้นงานหนึ่งก็คืออาร์ติสอาจจะเป็นทั้งเรื่องของซาวด์เสียงแล้วก็ภาพนะครับผมแต่ส่วนใหญ่เราก็จะหมายถึงภาพก็คือการวาดรูปการทำแอนิเมชันพวกนี้ครับผมอันที่เกมเดเวลอปเปอร์แล้วก็เกมดีไซเนอร์หลักๆ3คนทีนี้แต่ถ้าก็พูดถึงในอุตสาหกรรมเนี่ยยิ่งบริษัทมันเติบใหญ่ขึ้นมันก็จะมีรายละเอียดที่มันปลีกย่อยมากลงไปเช่นมีคนเทสเกมว่าเกมที่ทำออกมาเนี่ยเทสแล้วเป็นยังไงมีบั๊กไหมสนุกไหมมีโปรเจกต์แมเนเจอร์มีโปรดิวเซอร์คล้ายๆกับการวงการทีวีวงการหนังครับก็คือมันมีตำแหน่งค่อนข้างเยอะยิ่งอุตสาหกรรมมันพัฒนาไปไกลเท่าไหร่ยิ่งเยอะมากอย่างเพราะฉะนั้นกระบวนการในการแบ่งงานกันแต่ละฝ่ายเนี่ยมันก็ต้องเอามารวมกันเป็นระยะแล้วก็มาทดสอบเล่นแล้วก็แบ่งงานใหม่รวมเป็นระยะมันเป็นอิทิเทรตครับคือทำเป็นหลายๆรอบคนที่ชอบเกมอาจจะไม่ได้ชอบทำงานเกี่ยวกับเกมแต่ถ้าชอบเกมแล้วอยากจะรู้ว่าข้างในมันทำงานยังไงคิดว่าคนประเภทนี้น่าจะเหมาะเกมดีไซเนอร์แล้วก็ถ้าจะให้ดีต้องรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์รู้เกี่ยวกับภาษาอย่างภาษาอังกฤษนี่จริงๆถ้าใช้เซิร์ชส่วนใหญ่ผมก็ใช้ภาษาอังกฤษเพราะว่ามันเข้าไปหาเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่าแล้วภาษาไทยบางอย่างเขาไม่ได้แปลให้เราอะไรครับบริหารเวลาค่อนข้างสำคัญการคุยกับเพื่อนร่วมทีมการคุยกับคนอื่นๆที่มีส่วนร่วมในงานของเราเราต้องแบบสื่อสารให้เข้าใจแล้วก็ให้เห็นภาพตรงกัน